เจ้าขุนเคลื่อนไหวแท็กหาปิ่นเกตมณีกลางไอจีหลังมีข่าวลือพ่อแม่หย่ากันเจ้าขุนลูกชายคนรองเคลื่อนไหวแท็กหาปิ่นเกตมณีกลางอินสตาแกรมหลังมีข่าวลือพ่อแม่หย่ากันรู้เลยห่วงแค่ไหนจากกรณีที่มีคำใบ้ในเพจจับโป๊ะดารามีคู่รักดาราเซ็นใบหย่าไปหมาดๆซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตต่างโยงไปที่คู่รักดาราดังอยู่หลายคู่ซึ่งทางด้านคู่ของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นหนึ่งในรายชื่อที่โดนโยงซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านปิ่นเกตมณีได้โพสต์ข้อความเศร้าๆผ่านทางอินสตาแกรมอยู่หลายครั้งโดยได้โพสต์เอาไว้ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายและยังมีอีกโพสต์ที่ทางด้านปิ่นเกตมณีได้แชร์บทความว่าถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำแต่ถ้าเขาทำนั่นเพราะว่าเขารักแค่ตัวเองแต่กันนั้นทางด้านปิ่นเกตมณีและเจเจตรินก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดล่าสุดทางด้านเจ้าขุนลูกชายคนรองของปิ่นเกตมณีและเจเจตรินได้แท็กข้อความหาแม่กลางอินสตาแกรมหลังมีข่าวลือพ่อแม่หย่ากันโดยทางด้านเจ้าขุนได้โพสต์รูปภาพของตัวเองพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าไปเรียนนะครับแม่